จะดึงฉันทำไมโอ้ยนี่นายปล่อยฉันนะนี่แล้วทำไมนายถึงไม่แยกห้องนอนให้ฉันล่ะแล้วเธอจะทำให้เรื่องมันยุ่งยากทำไมเนี่ยทำตามที่คุณแม่สั่งไปเถอะไปนอนกันได้หรือยังฉันง่วงมากแล้วนะถ้าวันนี้ฉันไม่ได้อยากพักผ่อนนะนายโดนแน่ไปนอนละกูดไนท์อะไรของเธออีกเนี่ยคืนนี้ฉันจะได้นอนไหมเดี๋ยวนะแล้วนายมานอนทำไมตรงนี้ล่ะก็นี่มันเตียงของฉันนะแล้วไงฮะฉันเป็นผู้หญิงนะไปนอนข้างล่างเลยฉันจะนอนตรงนี้ฉันลงไปนอนข้างล่างก็ได้เฮ้ยได้นอนสักทีนี่นายอย่าแอบขึ้นมาอีกนะฉันนอนจริงๆละฝันดีได้ละว่าเฮาจิงอ่ะจะได้ดีวันพูจะมีงานบุญไงจะได้เขา2คนก็ต้องไปแน่ๆเลยน้องจะต้องไปทําดีกับเขา2คนแล้วขึ้นเรือปิกบ้านมากับอินทาเข้าใจก่อดีเลยเจ้าวันพูเนี่ยนอกจากแต่งตัวให้งามที่สุดก็จะปี้อินทาตะลึงไปเลยจะบังงามเอาเช้าแล้วเหรอเนี่ยเอ๊ะอ้าโอ้ยอะไรของเธออีกเนี่ยเสียงดังตั้งแต่เช้าเลยก็นายขึ้นมานอนกับฉันข้างบนนี้ทำไมเธอดูดีๆก่อนนะว่าตรงนี้มันที่ของเธอหรือที่ของฉันเอ๊ะฉันไปอาบน้ำก่อนนะสายแล้วอะไรของเธอเนี่ยนี่บอยว้าวที่นี่สวยงามมากๆเลยกาสลองไปใส่บาตรทางนั้นกันไหมไปสิไปสิแล้วฉันต้องทำยังไงบ้างล่ะไม่ยากหรอกเดี๋ยวฉันสอนให้นะเอามือตักข้าวแล้วก็เอาใส่ในบาตรแบบนี้นะอ๋อใช้มือตักแบบนี้หรอแล้วก็ใส่ตรงนี้เรามาใส่บาตรพร้อมกันดีไหมใส่บาตรเรียบร้อยแล้วล่ะต้องเสร็จล่ะฮะแล้วจะไหนทุกปีถึงมารอน้องก่อนนะเจ้านี่มันก็สายแล้วไอ้ทั้งคิดแล้วเนอะขอตัวก่อนนะน้องแสงล่าไปกันเถอะคาสลองทำตามแผนที่วางไว้ก่อนดีกว่านะเจ้า
ฝากไว้ก่อนเถอะน้องกาสลองป่ะข้าใส่ซอยซอมบี้ไปอีสันเป็งอ้าวอ้าวอีนายอีนายมาดักบ้านแล้วค่ะเจ้าอีนายชนะลงมาเลยกาสลองระวังลื่นนะฉันจะตกน้ำไหมเนี่ยลงมาเลยฉันอยู่ตรงนี้แล้วไปกันเลยนะได้เลย Let's go เราไปเจ้าเราน้องตายก็ปีจะไปเราน้องตายมาน้องตายเจ้าน้องขอกลับบ้านตัวนะน้องขอกลับบ้านตัวด้วยก็เจ้าพอดีว่าไอ้สิงค์ค้ำฟังไปเก็บก้าแผงเลยล่าน้องไว้ที่วัดนี้กาสลองเธอว่าไงล่ะไปด้วยกันก็ได้นั่งหลายคนสนุกดีขอบคุณนะกาสลองเจ้าพี่เจ้าวันนี้อากาศดีขนาดเลยเนาะใช่เลยจ้าแต่งล่าแข่งขาคุณตาเจ้าพี่เจ้าพอตะปุ้นเหรอน้องปุ้นเนี่ยขนาดเลยเจ้าตะปุ้นเจ้าตะปุ้นโอ้ตะปุ้นเจ้าจับไปยืนเนื้อน้องแสงล่าเรือคว่ำนะเธอนั่งลงก่อนนะยืนแบบนี้ไม่อันตรายนะเดี๋ยวเรือจะคว่ำน่ะเรือคว่ำจ๊ะจะไปมาจับขากูนะปอยอ้าวน้องจะจมแล้วนะน้องจะจมแล้วอ้าวใจเย็นๆนะแสงล่าเดี๋ยวฉันจะไปช่วยเธอเองอย่านะกัสลองใจเย็นๆนะแสงล่าแสงล่าเธออยู่ไหนแสงล่าแสงล่าเธออยู่ไหนแสงล่าแสงล่าเป็นยังไงบ้างปลอดภัยแล้วนะเอ้ยออกไปมันต้องมาช่วยกูออกไปออกไปเลยจมน้ำไปแล้วมันก็เจ้าใครเฮ้ยมึงมาช่วยกูกูจะเฮ้ยจะปีอินผามาช่วยกูเออเขาเจ้าจะมาเตอะนี่สรุปว่าแผนที่เฮาวางไว้มันล่มหมดเลยเหมือนกอแล้วก็ไปปิดบ้านกาสลองฉันจะไปช่วยเธอเองกาสลองกาสลองเธออยู่ไหนเธออยู่ไหนกาสลองขอบคุณนะที่ช่วยฉันถ้าไม่มีนายฉันคงแย่แน่เลยเป็นยังไงบ้างกาสลองเธอไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมฉันขอโทษนะกาสลองที่วันนี้ฉันดูแลเธอไม่ดีทำให้เธอต้องมาเจอกับเรื่องแย่ๆแบบนี้ป่ะฉันจะพาเธอกลับบ้านนะวันนี้ฉันขอบคุณนายมากเลยนะที่ช่วยฉันขึ้นมาจากน้ำน่ะไม่เป็นไรหรอกฉันจะปล่อยเธอไว้แบบนั้นได้ยังไงล่ะท่านแม่ดุฉันแย่เลยอ้าวนี่ช่วยฉันก็เพราะนายกลัวคุณแม่ดุเองเหรอยังไงก็ขอบคุณนะกาสลองฉันมีเรื่องนึงที่อยากจะบอกเธอนะเรื่องอะไรหรอคือว่าฉันเอ๊ะเสียงอะไรอ่ะมีเสียงออกมาจากกระจกหรอนี่นายดูสิกระจกมันเรืองแสงเหมือนกับตอนที่ฉันหลุดเข้ามาโผล่ที่นี่เลยนี่นายดูนั่นสิฉันจะได้กลับบ้านแล้วใช่ไหมกระจกมันเรืองแสงแบบนี้แสดงว่าฉันจะได้กลับไปยุคปัจจุบันของฉันแล้วล่ะเธอคงอยากกลับบ้านมากเลยใช่ไหมเธอไม่อยากอยู่ที่นี่กับฉันเลยเหรอฉันนะฉันรักเธอนะฮะนายหมายความว่ายังไงอ่ะฉันรักเธอจริงๆนะตั้งแต่วันแรกที่เราได้เจอกันนี่นายคิดแบบนั้นจริงๆหรอแล้วเธอล่ะรักฉันบ้างไหมกาสลองคือฉันคือว่าฉันว่ายังไงล่ะเธอรักฉันไหมกาสลองคือว่าฉันอย่าไปเลยนะกาสลองอยู่กับฉันที่นี่แหละอย่ากลับไปเลยขอร้องฉันจะทำยังไงดีฉันจะกลับไปหรือจะอยู่ที่นี่ต่อ
ฉันคงต้องทำตามหัวใจของตัวเองแล้วสินะนี่เธอจะทำอะไรนะเดี๋ยวจะไม่ทันนะนี่เธอจะทำอะไรนะเดี๋ยวจะไม่ทันนะนี่บ้องนี่มันไม่ใช่เวลามาจิบชานะใครจะมานั่งจิบชาเวลานี้ล่ะฮะเธอจะทำอะไรนะอย่านะกัสลองย่าไอ้กัสลองระวังเธอทำแบบนี้แสดงว่าเธอจะอยู่กับฉันแล้วใช่ไหมงั้นเธอแต่งงานกับฉันนะตกลงค่ะฉันจะแต่งงานกับนายฉันรักเธอนะกัสลองฉันก็รักนายเหมือนกันนายอินทาน้องอย่าเสียใจไปเลยทั้งงามยังน้องหาไม่ได้เป็นเลิศจันเป็งผู้ชายเจ้าอีไนหล่อแต่หล่อว่าเลยเจ้าโอ้หล่อขนาดนี้ไปกันนะไอ้สิงคำว้าวอีกทางเลยครับคุณหล่อจะเดินฮ่าเฮ้ยไปจันเป็งไปผู้ชายเจ้าอีไนเฮ้ยน้องเฮามันอย่างมาสลิดนักแต่